This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ประเด็นเรื่องของการมีไฟเนี่ยและยิ่งก็เป็นผู้สูงอายุด้วยยิ่งหมดไฟง่ายเลยนะคะถ้าไม่รู้จักติดไฟชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่สำคัญมากๆตรงที่ว่าชีวิตยังคงมีอยู่อ่ะแล้วทำไมเราจะอยู่แบบนิ่งๆเหนื่อยๆนะคะแล้วก็มอดไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเหมือนว่าเรามีแต่ร่างกายกับลมหายใจแต่ว่าไม่ได้มีชีวิตชีวาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของสูงวัยไฟยังมีนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษรสัมเภาทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงวัยอีกแหละเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นในมุมที่บางทีเราอาจจะคิดว่าคนที่อายุมากๆแล้วนะก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากด้วยสรีระด้วยสภาพร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายุคสมัยเนี้ยคนที่อายุมากๆยังไฟแรงอยู่เลยนะยังทำอะไรได้อีกเยอะใช่ๆมีทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำด้วยเปลี่ยนมุมมองไปเยอะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนไปมากทีเดียวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ที่จะคุยเรื่องของสูงวัยยังมีไฟค่ะยังมีไฟที่จะทำอะไรได้อีกตั้งเยอะนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าประเด็นเรื่องของการมีไฟเนี่ยเราได้ยินกันมากเลยบางทีบอกโอ้หมดไฟแล้วไม่อยากทำอะไรแล้ว ไม่ต้องสูงวัยค่ะ วัยทำงานนี่แหละค่ะบางทีหมดไฟเบิร์นเอาไปใช่ใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยยิ่งหมดไฟง่ายเลยนะคะถ้าไม่รู้จักติดไฟชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่จริงเพราะว่ากำลังมองว่าพอเราเป็นยุคโอเคว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่อะค่ะที่แบบมีเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกับยุคเบบี้บูมที่ผู้สูงวัยตอนนี้ขณะนี้นะคะเขาจะสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรพวกนี้ได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะในยุคก่อนสมัยก่อนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่อยู่เฉยๆดีกว่าอะไรแบบนั้นก็อยู่เฉยๆแล้วไฟมอดเลยจริงๆนะคะทีนี้นะคะก็เลยควรจะต้องมารู้คุยกันสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไงจะเติมไฟเติมพลังนะคะให้เราได้ยังคงมีไฟในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะนุรีสำคัญมากๆตรงที่ว่าชีวิตยังคงมีอยู่อ่ะแล้วทำไมเราจะอยู่แบบนิ่งๆเหนื่อยๆนะคะแล้วก็มอดไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะกลายเหมือนว่าเรามีแต่ร่างกายกับลมหายใจแต่ว่าไม่ได้มีชีวิตชีวาเนาะอันก็เลยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่มันเป็นด้วยตัวของตัวผู้สูงวัยเองส่วนหนึ่งด้วยไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสังคมรอบข้างหรือคนรอบข้างอาจจะไม่ได้ให้บทบาทหนึ่งเพราะเห็นว่าอ่ะเกษียณแล้วนะอายุมากแล้วนะอยู่บ้านเธออยู่นิ่งๆเฉยๆเธอจริงค่ะจริงค่ะเรื่องนี้นะคะองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือแน่นอนตัวเองในตัวของผู้สูงอายุเองประการที่2ก็คือครอบครัวนะคะประการที่3ก็คือสังคมหรือว่าชุมชนภายนอกที่จะมีเรียกว่ามีมุมมองนะคะมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยแนวคิดเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำงานเนี่ยเริ่มกว้างขวางขึ้นเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจว่ามันจำเป็นแล้วนะ อย่าปล่อยให้ท่านเฉาอยู่บ้านนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากนักว่าแนวทางสิ่งนี้ควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่เข้าใจก่อนว่าการที่ผู้สูงอายุยังคงมีกิจกรรมใช้คำว่ากิจกรรมอาจจะดีกว่าบางทีบอกทำงานโอ้เงินก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วไม่ได้อยากไปทำงานมีรายได้อะไรเงี้ยอาจจะพูดถึงว่ามีกิจกรรมคือหมายความว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังมีเป้าหมายในชีวิตว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่สำหรับบางคนเนี่ยคันว่ามีกิจกรรมหรือมีงานทำมันหมายถึงการมีเพื่อนนะคะมันหมายถึงการที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าแล้วบางคนก็หมายถึงว่ายังมีรายได้เข้ามาบ้างก็ยังดีอย่างนี้ค่ะมันก็เลยสำคัญมากเลยอะค่ะที่ผู้สูงอายุยังต้องมีไฟที่จะก้าวต่อเดินต่อทำงานมีกิจกรรมมีสังคมค่ะอันนี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยไหมคะพี่เกษรว่าอย่างบางคนที่โอกาส ที่จะได้ทำอะไรเหมือนกับสมมติว่าในเชิงทางเศรษฐกิจโอกาสในเชิงทางเศรษฐกิจที่พร้อมมากกว่าคนพร้อมมากกว่ามีโอกาสที่จะไปทำอะไรได้มากกว่าส่วนคนที่อาจจะไม่ได้พร้อมเลยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้หลายๆท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือว่าทำให้ตัวเองมีคุณค่าแม้ทั้งอายุมากแล้วก็ตามแบบนี้ใช่อันนี้ก็จริงนะคะเรื่องของโอกาสทีเนี้ยคำว่าโอกาสเนี่ยบางทีมันมาโดยที่ผู้สูงอายุเองท่านไม่รู้ว่ามันมีโอกาสอยู่หมายถึงว่าเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะมันมีช่องทางมันมีโอกาสอยู่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเยอะมากบางบริษัทบางห้างร้านก็เริ่มเปิดรับผู้สูงอายุเข้าทำงานด้วยก็มีนะคะแต่ว่าบางทีผู้สูงอายุท่านไม่ได้เข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านั้นก็เลยดูเหมือนไม่มีโอกาสหรือแม้กระทั่งอยากจะทำอาชีพอิสระเดี๋ยวนี้ก็มีกองทุนมีอะไรต่างๆเข้ามาหมุนเวียนเพื่อให้เริ่มต้นนะคะได้ทำในสิ่งที่คิดว่าเรายังมีศักยภาพมีความสามารถมีความสนใจมันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยแต่ขาดเงินลงทุนอันนี้ก็มีด้วยนะคะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่ได้มากพอใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าขาดโอกาสหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยขาดโอกาสอันเนื่องมาจากตัวเองมีแนวคิดมีทัศนคติหรือมีความกังวลสิ่งใดอยู่ก็เลยไม่ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่แล้วก็ปล่อยให้โอกาสที่มันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปก็มีอีกเหมือนกันนะคะบางทีก็เลยต้องมาสำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าเราเข้าใจไหมว่าเราควรจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมีกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจของตัวเองอันนี้ก็จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปทุกสิ่งที่มันทำได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยนะคะตัวกับตัวผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังแบบนี้แล้วจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีข้อจำกัดในตัวเองหมายถึงว่าคือเหมือนกับว่ามีแง่ขึ้นมาเช่นฉันทำอันนี้ไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองว่าแต่อันนี้ทำไม่ได้ว่าฉันทำอันนี้ไม่ได้หรอกไม่มีแบบนี้ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้ป่วยอยู่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นมีโรคประจำตัวเรื้อรังหรืออะไรเงี้ยปัจจัยหลายๆอย่างเลยมีเงื่อนไขเยอะก็เลยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับตัวผู้สูงอายุเองด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมในเรื่องของนโยบายแต่เชื่อว่าในปัจจุบันเนี้ยในเชิงของนโยบายของระดับประเทศหรือแม้กระทั่งนโยบายระดับนานาชาติที่เข้ามายังประเทศเราแล้วทางผู้บริหารก็มองเห็นความสำคัญเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะไม่ได้มีทัศนคติที่ว่าผู้สูงควรจะอยู่บ้านผู้สูงอายุควรจะไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวรัฐจะเลี้ยงดูครอบครัวลูกหลานจะเลี้ยงดูมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะใช้งบมหาศาลขนาดไหนในการที่จะมาดูแลไม่เหมือนเมื่อก่อนผู้สูงอายุเป็นคนกลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะรัฐบาลก็อาจจะดูแลไปตามศักยภาพแต่ตอนนี้ไม่ได้ผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองนั้นนโยบายจากระดับประเทศนี่เอื้อแล้วนะคะที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เติมไฟต้องบอกการเรียนรู้เป็นการเติมไฟอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเรียนรู้เราเปิดใจเปิดโลกทัศน์มันจะอยากทำไอ้ที่เรียนรู้มาโอ้เป็นการเติมไฟนึกถึงภาพของผู้สูงวัยในตอนนี้นะคะด้วยความที่ท่านอาจจะมีความคิดแบบดั้งเดิมหรือมีพื้นที่เซฟโซนเนี่ยคือเขาบอกว่าแก่เกินเรียนแล้วมั้งอะไรเงี้ยอยู่ในยุคที่มีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ในของคนในวัยนั้นไม่สามารถจะทำได้เหมือนกับคนในตอนนี้ในยุคนี้ใช่ไหมคะเจเนอเรชันพวกใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าด้วยแหละเป็นไปได้ค่ะไม่กล้านะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องการกำลังใจถ้าคนรอบข้างเห็นความสำคัญว่าเอาแล้วนะคะวันนี้เรามีผู้สูงอายุอยู่ในสมาชิกในครอบครัวเราแล้วอาจจะต้องพูดให้กำลังใจว่าจะทำอะไรยังไงบ้างนะว่าเป็นการวางแผนร่วมกันแล้วก็เสริมหนุนกันไปนะคนรอบข้างเนี่ยก็จะช่วยหรือแม้เราสังเกตเห็นสมมติว่าในบ้านเรามีผู้สูงอายุอยู่แล้วท่านก็ยังแข็งแรงดูดีทีเดียวอะไรเงี้ยน่าจะได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แต่ก็อย่าไปสร้างทัศนคติมันว่าอยากจะผลักไสให้ไปทำงานเพื่อให้มีรายได้เดี๋ยวก็จะไปคิดในทางลบว่าแม้ครอบครัวก็ยังอยากจะให้เราทำงานสร้างรายได้ครอบครัวกลัวเราจะเป็นภาระหรือไงอันนี้อาจจะต้องค่อยๆพูดกันว่าไปข้างนอกพบปะผู้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สนใจอะไรลองดูไหมเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์เยอะมากเลยสำหรับผู้สูงอายุอาจจะเป็นความบันเทิงก็ได้เป็นสันทนาการก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะทำให้เกิดเป็นธุรกิจเล็กนะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไป เกี่ยวข้องไปจอยกับกิจกรรมของชุมชนต่างๆผู้สูงอายุนี่ต้องบอกว่าเราต้องมองใหม่ว่าไม่ใช่เป็นภาระนะคะแต่เป็นพลังไม่ใช่เป็นหนี้สินแต่เป็นทรัพย์สินที่จะต้องทำให้เกิดคุณค่าแล้วมีคุณค่าร่วมกันกับสังคมอันนี้ก็จะช่วยเสริมไฟให้เกิดขึ้นเนาะจุดไฟติดแล้วคราวนี้เราต้องแบบ เติมเชื้อเพลิงเข้าไปนะคะให้ไฟมันโหมแรงขึ้นหน่อยใช่อยากจะทำอะไรแล้วเพราะว่าคำว่าไฟในที่นี้คือมันมีพลังงานเกิดขึ้นแล้วอยากจะปลดปล่อยพลังงานนี้ให้เกิดเป็นความเป็นประโยชน์เป็นในเชิงสร้างสรรค์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วพอเฉาปัญหาสุขภาพร่างกายก็จะเกิดยิ่งคิดวนเวียนอยู่แต่กับร่างกายคิดวนเวียนแต่ว่าฉันสูงวัยแล้วเดี๋ยวปัญหานู่นปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการให้พลังงานลบกับตัวเองแล้วพลังงานลบเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเองค่ะลงไปเรื่อยๆพอนึกตั้งใจจะทำก็คิดแต่อุปสรรคคิดแต่ปัญหามันก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดบางอย่างไปได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องมีข้อจำกัดเป็นธรรมดาด้วยเรื่องของร่างกายใช่ไหมคะด้วยเรื่องของความสามารถทางด้านสติปัญญาบางอย่างเรื่องของศักยภาพในการที่จะเข้าถึงพวกเทคโนโลยีก็มีข้อจำกัดแต่เราต้องข้ามข้อจำกัดนี้ไปได้ให้ได้ด้วยการเข้าใจตัวเองยอมรับแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เราได้เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่มองอยู่ที่ฟังพี่แกสอนแล้วคือการที่จะดึงให้ท่านเนี่ยขึ้นมาทำอะไรที่เป็นกิจกรรมไม่ใช่เป็นทำงานใช่แล้วก็เติมกำลังใจให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท่านยังทำได้อยู่นะยังทำได้แล้วก็ทำได้อาจจะเราเข้าใจเราคือจริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะศักยภาพหรือด้วยสรีระทางร่างกายหรืออะไรต่างๆมีข้อจำกัดอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องให้กำลังใจเติมไฟให้เต็มที่แล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆหลายท่านยังมีศักยภาพอยู่นะเพียงแต่ไม่ได้มีโอกาสแค่นั้นเองกำลังใจพลังบวกสำคัญมากเลยเนาะสำคัญมากก็เลยคิดว่าเราอาจจะมองไว้เป็นแบบนี้ไหมคะว่ามีไฟที่จะทำกิจกรรมมองเป็นหนึ่งกิจกรรมแนวสันทนาการสังคมนะคะกิจกรรมแนวจิตอาสาซึ่งอันนี้เนี่ยบ้านเรานี่ก็จะบอกมีหน่วยงานมีเครือข่ายรองรับเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีรูปแบบมีแนวทางให้เห็นเยอะแยะเลยแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้ชอบแนวนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงสันทนาการกิจกรรมเชิงจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการทำงานเพื่อเสริมรายได้ก็มีนะคะกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาที่เป็นในรูปของเผยแพร่ภูมิปัญญานี่ก็มีด้วยมีเยอะเลยค่ะนี่ล้วนแล้วแต่สร้างไฟนะคะสร้างไฟให้กับตัวเองที่จะออกไปทำให้เกิดประโยชน์แล้วสิ่งนี้มันจะย้อนกลับมาเป็นพลังงานทางบวกให้กับผู้สูงอายุได้เยอะมากหนึ่งก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่ไม่รู้เท่าไหร่ทุกคนก็ไม่มีใครรู้หนุ่มสาวก็ยังไม่รู้เลยจริงไหมคะผู้สูงอายุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือเท่าไหร่แต่ชีวิตที่เหลืออยู่มันมีความหมายอ่ะมันไม่ใช่แค่หนุ่มสาวที่มีความหมายว่าสร้างครอบครัวดูแลบุตรหลานอะไรไปทำงานประสบความสำเร็จสร้างหลักฐานให้มั่นคงแต่ผู้สูงอายุก็มีเป้าหมายมีคุณค่าเหมือนกันว่าแล้วชีวิตนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันยังคงเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วมันย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดูแลตัวเองนึกถึงผู้สูงอายุท่านหนึ่งเช้าขึ้นมาแล้วว่าโอ้เราจะต้องไปทำอันนี้เขาก็จะเริ่มดูแลเนื้อตัวร่างกายให้มันเหมาะควรกับการออกไปข้างนอกหรือไปทำกิจกรรมใช่ไหมความสะอาดก็ต้องมาสุขภาพกินยาเสื้อผ้าการแต่งกายไม่ได้ต้องเลือดหรูอะไรแต่ว่าให้มันเหมาะควรแล้วมันเป็นความสุขค่ะที่เขาได้รู้สึกว่าเขามีอะไรที่จะได้ทำแล้วนึกถึงผู้สูงอายุว่าเดี๋ยวลูกจะมารับไปเที่ยวเห็นไหมคะก็จะเริ่มดูแลตัวเอง เช่นเดียวกันนิตินี่เราไม่ต้องไปรอให้ใครมารับไปเที่ยวอ่ะเราจะได้ออกไปข้างนอกไปทำสิ่งที่เราได้มีเป้าหมายว่าจะทำมันเป็นผลบวกย้อนกลับมาซึ่งดีมากๆค่ะวันนี้น่าส่งเสริมมาถ้าเกิดว่าหลายๆบ้านทำได้แบบนี้เนาะแล้วก็มองข้ามข้อจำกัดบางอย่างไปหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็ดีกว่าท่านจะต้องมานั่งแบบอยู่กับบ้านแล้วก็เฉาๆกันไปวันๆก็ทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆอยู่ในบ้านแต่มันวนเวียนทุกวันอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบไฟมันมอดไปอยู่แล้วแหละเหมือนเราก็ทำไปทุกอย่างเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุท่านที่เคยทำงานนอกบ้าน ผู้ที่เกษียณทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาเยอะแต่ถ้าผู้สูงอายุท่านที่แบบเป็นแม่บ้านตลอดปีตลอดชาติก็ดูแลบ้านทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้สึกกระทบถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะแต่ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายที่เคยทำงานนอกบ้านเคยมีรายได้ประจำเคยมีบทบาทมีหน้าที่มีตำแหน่งอันนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีสิ่งชดเชยนะคะอันนี้จะประสบปัญหาเยอะมากกว่าใช่ใช่แล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเคยทำงานได้เคยมีคุณค่าเคยแบบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้คือฉันตัวคนเดียวละ เพื่อนฝูงก็ต่างคนก็ต่างอายุมากกันละก็อาจจะมีกิจกรรมของแต่ละคนแหละแต่ว่าคงจะไม่ได้มีโอกาสไปเข้าสังคมอะไรเหมือนเดิมอย่างมากก็อาจจะเป็นงานบุญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประเด็นตรงนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะต้องเริ่มต้นมองอะค่ะถ้ายิ่งร่างกายเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพถึงขั้นที่เรียกว่ากลุ่มที่ติดบ้านน่ะกลุ่มที่ติดบ้านต้องการคนช่วยเหลือใช่ไหมคะอาจจะหน้าที่ที่สำคัญของท่านคือดูแลตัวเองและอาจจะต้องออกกำลังกายให้ดีไปหาหมอเป็นประจำกินยาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับตัวเองที่จะต้องทำนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังออกนอกบ้านได้ยังทำประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะส่งเสริมสิ่งนี้เลยนะคะว่าสร้างไฟให้ตัวเองอยากจะทำอะไรเรียนรู้นะคะมองหาช่องทางแล้วบอกว่าทั้งกิจกรรมทั้ง 3-4 เรื่องที่ได้กล่าวไปตอนต้นนั้นน่ะสำคัญทั้งหมดเลยแล้วจริงๆก็ไม่ควรจะต้องทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทำหลายๆอย่างก็ได้โดยเฉพาะยิ่งสันทนาการเนี่ยควรจะต้องมีนะคะสังคมก็ต้องมีให้เราก็คงต้องให้บ้างแต่ไม่ใช่เน้นแต่จะต้องไปให้ไปช่วยเหลือผู้คนจนกระทั่งลืมที่จะดูแลหรือลืมเรื่องของการบันเทิงเริงใจมันก็อาจจะทำให้สิ่งนี้มันขาดไปก็ไม่ควรค่ะเคยเห็นที่โรงพยาบาลค่ะพี่เกษรค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่แบบตอนนั้นคือก็ไปพบไปนัดคุณหมอไว้แหละแล้วก็ไปเห็นค่ะจะมีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุมากแล้วแหละท่านก็จะมาช่วยในเรื่องของการจัดคิวนะคะเรารับบัตรคิวละอ่ะเชิญทางนี้นะอ่ะเข้าคิวตรงนี้นะเดี๋ยววัดความดันหรืออะไรก่อนถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการช่วยวัดความดันเบื้องต้นง่ายๆเลยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเนี้ยจะได้รู้สึกถึงว่าเข้าใจระบบของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้บริการได้ช่วยเหลือก็จะเป็นความสุขทางใจแล้วบางทีเขาก็จะมีมุมที่เป็นดนตรีนะคะขับร้องอันนี้เดี๋ยวก็ไปช่วยผู้คนไข้ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเป็นนักร้องหน่อยนึงเพลงสองเพลงเสียงระดับไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นความสุขกระแสของความสุขมันจะออกอะค่ะอันนี้ค่ะก็ทำให้ได้ครบถ้วนเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างตรงส่วนนี้เขาก็จะมีกลุ่มมีเครือข่ายก็จะได้เพื่อนได้ความสุขทางใจอันนี้คือยังมีไฟอันนี้ชัดเจนเลยนะคะโอ้อันนี้ได้เห็นภาพแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงเช้าที่คนไข้จะเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ต้องหมายความว่าผู้สูงวัยต้องทำกิจกรรมทั้งวันอะไรขนาดนั้นเอาแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้แล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยที่เขาก็จะจัดตารางนะคะอาจจะไปแค่สัปดาห์ละ 2-3 วันต่อคนเพราะว่าจิตอาสากลุ่มแบบนี้เยอะค่ะจำนวนเยอะแล้วการที่จำนวนคนมากๆเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิก็อาจจะเพิ่มความแออัดคนอาจจะแบบล้นงานอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะคนที่ไปแล้วไม่มีก็อาจจะรู้สึกฉันไม่เป็นที่ต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะต้องมีระบบของการบริหารจัดการภายในนะคะที่จัดเป็นเช่นสมมติว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการจิตอาสาก็บางทีเขาเรียกเป็นนางฟ้าในชุดสีเสื้อสีอะไรของเขาเนี่ยนะคะสมมติว่าต้องการวันละ20ท่านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้มาลงชื่อ20ท่านนี่เป็นใครแล้วก็พอจำนวนวันเต็มก็คืออาจจะเป็นสลับเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้ว20ท่านเนี่ยจะประจำจุดไหนอย่างไรเขาก็จะแบ่งให้เรียบร้อยแล้วก็รวมทั้งจุดอาจจะมีจุดร้องเพลงจุดการแสดงจุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็หมุนไปแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้ไม่คนไม่ล้นงานหรือว่างานล้นคนนี้ก็เหนื่อยเกินไปนะคะก็มีการบริหารจัดการภายในดีทีเดียวเนาะค่ะทำกิจกรรมที่มันเป็นในเชิงแบบได้ประโยชน์ด้วยแล้วมันก็มีแบบสันทนาการให้ตัวเองไม่รู้สึกว่าไปทำแล้วรู้สึกแบบเครียดหรือว่าต้องทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ได้สนุกสนานไปด้วยได้เจอคนนู้นคุยกับคนนี้อันนี้ละดีมากๆแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะยังไม่ได้สะดวกออกจากบ้านแต่ก็รับงานไปทำที่บ้านนะเป็นจิตอาสาแบบรับงานพวกงานฝีมือเช่นตอนนี้เขาก็จะมีทำถุงมือผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยค่ะทำหมวกให้กับ บวกถักไหมพร้อมบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รับไปทำกันนะคะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแล้วเขาก็อยากจะทำงานฝีมือก็มีเหมือนกันแล้วก็เดือนหนึ่งก็เอางานมาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารับเอาแมทเทอเรียลไปทำก็มีด้วยค่ะซึ่งอันนี้ดีมากๆเพราะว่าเป็นที่ต้องการพวกวัสดุสิ่งของที่เกิดจากงานประดิษฐ์แล้วก็ช่วยผู้ป่วยนะคะคือเผื่อว่าสำหรับคนที่อาจจะด้วยสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางใช่ค่ะแล้วก็อยู่บ้านแต่ก็ทำงานได้จิตอาสาได้เหมือนกันเพราะบางทีลูกหลานก็ไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลกลัวจะบอกว่าแหมเดี๋ยวเป็นแหล่งเชื้อโรคอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็คิดแบบนั้นได้เหมือนกันเนี่ยนะคะคือฟังแล้วเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนกันนะพี่เกศรอย่างน้อยที่สุดแล้วเรื่องของเวลาอย่างบางคนพอไม่ได้ทำอะไรจะรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านไปวันนึงมันนานเนาะ24 ชั่วโมงมันทำไมมันนานจังเลยดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วรอพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนทีแล้วก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะค่ะเพราะว่าถ้าระหว่างวันไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเนี่ยกลางคืนเนี่ยจิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านล่องลอยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะก็จะนอนไม่หลับแล้วก็เช้าอีกแล้วฉันจะทำอะไรอันนี้ไม่เป็นผลดีเลยแต่ว่าระหว่างวันถ้ามีกิจกรรมนะคะทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะได้การพักผ่อนหย่อนใจกลางคืนจะหลับสนิทการนอนจะดีขึ้นด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแสดงว่าเราต้องโหมไฟให้แล้วแหละโหมไฟให้แรงที่นี่อยากจะพูดถึงอีกพาร์ทหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานแบบชนิดที่มีรายได้นะคะตอนนี้หลายๆประเทศน่ะมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุทำงานเพื่อมีรายได้เพราะการมีรายได้มันเกิดเป็นความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจเงินเก็บเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะร้อยหล่อเนาะถึงมีขนาดไหนเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากมันก็น้อยมันโตไม่ทันค่ะถ้าไม่มีรายได้เสริมอะไรเลยเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปนั้นผู้สูงอายุทำงานแล้วมีรายได้ด้วยเนี่ยจะเป็นความสุขทางใจจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นภาคส่วนต่างๆก็จะมาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานตามศักยภาพที่จะทำได้เปิดรับมากขึ้นบางที่ถึงขั้นแบบว่ามีนโยบายให้ลดภาษีได้สำหรับว่าหน่วยงานห้างร้านที่รับผู้สูงอายุทำงานใช่ไหมคะเขาก็เอาไปลดภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนมันก็จะมีกระบวนการคัดเลือกด้วยนะคะว่าเหมาะควรหรือไม่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะคะกฎหมายคุ้มครองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นการคุ้มครองลักษณะของการทำงานเหมือนกับคุ้มครองคนวัยทำงานเลยในแง่ที่ว่ามีระเบียบมีแนวปฏิบัติกับผู้สูงอายุไม่ใช่จ้างผู้สูงอายุทำงานแบบชนิดที่ไม่มีระบบคุ้มครองไม่ใช่นะคะเช่นข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องชั่วโมงการทำงานเนี่ยสามารถที่จะให้ลดลงต่ำกว่า8ชั่วโมงได้ถ้าเป็นผู้สูงอายุทำงานนี่กฎหมายคุ้มครองให้เราบอกว่าจ้าง4ชั่วโมงก็ได้อ๋อไม่เป็นข้อกฎหมายนะอันนี้คือไม่ต้องแบบทำเต็มที่ใช่ถึงจะได้รับการคุ้มครองตามพรบต่างๆไม่ใช่ไปทำงานแค่4ชั่วโมงก็ได้อันนี้เป็นข้อตกลงเพราะถือว่าผู้ที่เราจ้างงานนั้นเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายก็อายุ60 ปีไปแล้วคนจะจ้างงานก็ต้องรู้กฎหมายข้อนี้ด้วยนะใช่ค่ะผู้สูงอายุจะไปทำงานก็ต้องรู้ข้อกฎหมายนี้ด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าต้อง8ชั่วโมงเท่านั้นถึงจะจ้างไม่ใช่นะคะอีกประการหนึ่งเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับประเภทของงานจะจ้างผู้สูงอายุทำงานอะไรได้บ้างนะเขาบอกว่าประเภทของงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปตามความพึงพอใจของสองฝ่ายเช่นฝ่ายนายจ้างฝ่ายเจ้าของธุรกิจมีงานแบบนี้แบบนี้ผู้สูงอายุสนใจให้เลือกนะสามารถเลือกได้ตามความสามารถตามความพึงพอใจนะคะแล้วก็นายจ้างจะต้องดูเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเลือกงานอันนี้แต่สุขภาพไม่ให้อันนี้มันจะต้องมีแนวปฏิบัติต้องไม่ทำให้เกิดการเสียหายต่อสุขภาพเช่นทำงานกะดึกนะต้องมา5 ทุ่มอะไรอย่างนี้ คงไม่ได้นะคะ ให้นอนเถอะ ให้นอนเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของค่าตอบแทนเขามีกฎหมายคุ้มครองนะคะว่าผู้สูงอายุทำงานเนี่ยเรื่องของค่าตอบแทนไม่ใช่ลดลงเพราะว่าความสูงวัยนะเขาจะตีความว่าผู้สูงอายุถ้าทำงานในความเชี่ยวชาญเฉพาะคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะอย่าไปลดทอนบอกว่าไม่ได้หรอกแก่แล้วเอาแค่นี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะในฐานะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนิชำนาญถ้าเป็นแรงงานคือแรงงานมีฝีมือมีประสบการณ์ทำงานมานานแล้วนะคะเพราะนั้นค่าแรงต้องเพิ่มเติมด้วยนะอาจจะแบบเรทขยับขึ้นมาเพราะว่าความเชี่ยวชาญหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่ากับคนวัยอื่นๆไม่เอาเรื่องของอายุมาเป็นข้ออ้างที่จะลดค่าตอบแทนลงเว้นแต่ว่าทำ4ชั่วโมงอันนี้โอเคเป็นไปตามชั่วโมงคิดเป็นรายชั่วโมงก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องคุยและตกลงกันก่อนนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่า อยู่ๆไปซิกแซกที่หลังหรืออะไรไม่ได้ค่ะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะย้ำนะคะอ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าสมมติเป็นโรงงานใดสักแห่งหนึ่งท่านผู้สูงอายุท่านนี้อาจจะเคยทำงานโรงงานมาก่อนแล้วมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ต้องไปลงมือทำแต่เป็นคนคอยคุมก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็มีกฎหมายคุ้มครองนะคะเรื่องของค่าตอบแทนต้องตีความว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นความเชี่ยวชาญอยู่หรือเปล่าถ้ามีความเชี่ยวชาญอยู่เนี่ยต้องให้ค่าความเชี่ยวชาญนะไม่ใช่เป็นลดเพราะว่าเธอเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ต้องทรงคุณค่าค่ะนะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุกลับเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยเรื่องของระบบประกันสังคมเปิดกว้างให้นะสามารถไปสะสมต่อได้อ๋อไม่ต้องเริ่มใหม่ค่ะเพราะว่าเริ่มใหม่นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะคะไปต่อได้ค่ะต้องต่อต่อได้มันจะได้เขาเรียกอะไรคุ้มครองแล้วสิทธิ์หรือผลประโยชน์อะไรมันเต็มที่อันนี้ก็น่าสนใจมากนะผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีไฟทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าคำนึงถึงหนึ่งสุขภาพค่ะทำงานให้เหมาะให้ควรนะคะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไฟมีแล้วนะคะกฎหมายรองรับแล้วลองเลือกดูเลือกเลยค่ะว่าจะแนวไหนอยากจะเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆคือเงินอาจจะไม่ได้เท่าแบบเงินเดือนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าที่จะไม่มีเล็กๆน้อยๆหรือบางท่านมีข้อจำกัดก็ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยที่สำคัญคุณค่าทางใจที่จะได้รับใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วย 100% ดีจังเลยมีกฎหมายรองรับตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจกันไปแต่ศึกษากฎหมายให้ดีถามคนที่รู้ก็ได้ว่ายังไงนะคะเผื่อถ้าเกิดเราจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอะไรขององค์กรนั้นก็ได้จะได้เข้าใจในข้อกฎหมายที่สิทธิตัวเองมีอยู่นะคะใช่ค่ะโอ้ยดีจังเอาใจช่วยปลุกไฟขึ้นมาค่ะปลุกไฟค่ะโหมไฟให้แรงกล้าโหมให้คุณผู้ฟังด้วยโหมตัวเองด้วยขอบคุณพี่แคสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะหมดไฟภาวะที่ทุกคนเคยเผชิญกันมาแล้วแต่ระยะเวลาของอาการนี้เกิดขึ้นได้กี่ระยะแก้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภลักษณ์เข็มทองคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งมันก็เป็นอยู่3ระยะส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มสะสมประมาณทีละ1เดือนเดือนแรกก่อนเนาะสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าภาวะหมดแรงมันเหนื่อยเหลือเกินเนาะมันร่างกายเราไม่ไหวอยากนอนพักอันนี้เราเรียกหมดแรงอาจจะผ่านไปเดือนนึงแต่ก็ต้องจำทนเนาะจำทนแบบต้องตื่นไปนู่นไปนี่ทำทั้งที่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังต้องทำ work from home ระยะที่2ก็คือเดือนที่2แล้วกันเดือนที่2เราเรียกว่าหมดใจตรงหมดใจนี่สำคัญนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบโดยเฉพาะนะถ้าเป็นองค์กรที่บอกว่าเนี่ยมีคะแนนมีการประเมินผลงานอย่างเงี้ยเนาะเอาและความรู้สึกของคนเราเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบคนนี้ได้รางวัลคนนั้นเราไม่ได้รางวัลทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทและเหนื่อยเหมือนกันใช่มันวัดกันด้วยอะไรมันมีการเปรียบเทียบจะเริ่มน้อยใจก็คือหมดใจเนาะภรรยาที่3เนี่ยไม่รู้จะไประบายที่ไหนไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วก็จะออกจากงานก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีงานที่จะต้องทำนะเราหางานยากนะครับถ้าอายุเยอะๆเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะหมดไฟมันจะมีอย่างนี้นะครับก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากทำนู่นทำนี่หมดเลยอันนี้เราถือว่าเป็นการหมดไฟในตัวเองแต่หมดไฟที่พูด3ระยะเมื่อกี้หมดไฟในองค์กรเราหมดไฟในตัวเองมันก็จะมีเหตุอยู่3เหตุเอง1สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยและอยากให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำไม่ทันเวลาเหลือน้อยอันที่2เนี่ยมันเยอะๆเข้าเหมือนกับบ้างานอะแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับมันทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องทำอันนู้นก็ต้องทำทำไม่ไหวอ่ะทำไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอาการที่3ครับก็คือผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนทำอันนี้ก่อนทำตามอารมณ์เราสุดท้ายก็คือหมดไฟในตัวเองเพราะตัวเองแต่ว่าจะเป็นอยู่แค่เดือนหนึ่งเท่านั้นแหละครับมันจะไม่มี3ระยะเหมือนหมดไฟในองค์กร This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice